ยอนเส้นทางชีวิตอันวาอิบรอฮิมกว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่10ของมาเลเซียผ่านการติดคุกมาแล้วสองครั้งแต่สู้ไม่ถอยเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์แม้ต้องอยู่หลังลุกกรงโดยไม่เคยหนีออกประเทศสักครั้งเดียวจนในที่สุดก็สามารถทวงตำแหน่งที่ควรเป็นของเขามาตั้งนานกลับคืนมาได้อย่างใสสะอาดอันวาอิบรอฮิมเกิดเมื่อวันที่10สิงหาคมปี1947 หลังจากโด่งดังจากการเป็นผู้นำกลุ่มนักศึกษาที่เคลื่อนไหวด้านการเมืองในปี1982อันวาก็เก้าเข้าสู่การเมืองตามคำเชิญของพรรคอัมโนหรือองค์การมาลายูรวมแห่งชาติอันวารับตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลหลายตำแหน่งระหว่างปี1983ถึง1998แต่หลังจากเผชิญวิกฤตต้ยมยำกุ้งในปี1997อันวาเกิดความขัดแย้งกับนายกรัฐมนตรีมหาเทโมฮัมมัด และถูกปลดออกจากตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและถูกโจมตีด้วยข้อเก่าวหาคอร์รัปชันจนต้องติดคุกระหว่างปี1999ถึงปี2004ต่อมาหลังจากพ้นโทษและกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นทางการเมืองในปี2008ก่อนการเลือกตั้งเขาก็ถูกตั้งข้อหาร่วมเพศทางทวันกับเพื่อนร่วมงานชายคนหนึ่งซึ่งเป็นความผิดทางอาญาในมาเลเซีย เขาถูกตัดสินจำคุก5ปีในปี2015ปีเดียวกับที่นายกรัฐมนตรีนาจิปราซักปรชิญกับข่าวเฉาเรื่องการฟอกเงินภายในกองทุนเพื่อการพัฒนาชาติวัน b ซึ่งทำให้ต่อมาในปี2018นาจิปราซักพ่ายแพ้อย่างยับเยินในการเลือกตั้งทั่วประเทศส่งผลให้ดอกเตอร์มหาเทมูฮัมมัดคู่แข่งของเขากลับมานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกครั้งในวัย92ปี พร้อมกับคำสัญญาก่อนการเลือกตั้งว่าหากเขาชนะเขาจะขอพระราชทานอภัยโทษให้กับอันวาอิบรอฮิมและเขาจะอยู่ในตำแหน่งนี้เพียงสองปีเท่านั้นตลอดระยะเวลาหลาย10ปีของการพิจารณาคดีและถูกจำคุกในข้อหาร่วมเพศทางทวารหนักอันวายยืนยันมาตลอดว่านี่คือการจัดฉากเล่นงานทางการเมืองเขายืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองและอ้างหลักฐานในแบบรายงานการแพทย์ด้วยท้ายที่สุด ในการเลือกตั้งใหญ่ของมาเลเซียเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2022อันวาอิบรอฮิมก็คว้าชันชนะได้อย่างเด็ดขาดและก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่10ของมาเลเซีย